ีนะคะมีข่าวดีสำหรับเกษตรกรค่ะที่ผ่านมาแหมเจอปัญหาทั้งภัยแล้งมีปัญหาเรื่องของหนี้สินแล้วก็คราวนี้ใกล้จะถึงฤดูการผลิตใหม่มาแล้วนะคะหลายคนก็บอกว่าสิ่งสำคัญก็คือเงินทุนหมุนเวียนที่จะเข้าไปช่วยเข้าไปซื้อปัจจัยการผลิตคราวนี้มีการประชุมของครม.อนุมัติมาแล้วนะคะเป็นมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรสำหรับฤดูการผลิตใหม่4มาตรการด้วยกันช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัจจัยการผลิตเรื่องหนี้สินที่เขามีอยู่นะคะรวมไปถึงแนวทางการอบรมให้ความรู้ให้หลักความคิดเอาไปช่วยในการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยวงเงินทั้งหมดนะคะที่พิจารณามาทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณอภิศักดิ์ตันติวรวงศ์บอกว่าที่ประชุมครม.มีมติเห็นชอบวงเงิน 43,000 ล้านบาทด้วยกันส่วนแรกที่จะเข้าไปดูก็คือเป็นการสนับสนุนวงเงินช่วยเหลือปัจจัยการผลิตให้กับชาวนาที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง 3,700,000 รายรายละไม่เกิน10ไร่ไร่ละ 1,000 บาทรวมวงเงินก็คือ 37,000 ล้านบาทซึ่งฤดูการผลิตก่อนหน้านี้กำหนดเอาไว้ไม่เกิน15ไร่แต่ว่าปรับลดลงมา5ไร่ในคราวนี้นะคะเพื่อจะได้ดูแลเกษตรกรรายย่อยได้มากยิ่งขึ้น2ก็คือดูแลภาระหนี้เกษตรกรด้วยการพักเงินต้นเป็นเวลา2ปีลดดอกเบี้ยให้กับเกษตรกรที่เป็นลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าธกส.วงเงินหนี้ไม่เกิน 500,000 บาทมีเกษตรกรที่เขาจะได้ประโยชน์2ล้านรายด้วยกันรวมวงเงินที่ใช้อุดหนุนดอกเบี้ยให้กับเกษตรกรในช่วงนี้ก็คือ 5,400 ล้านบาทด้วยกันค่ะครับขั้นตอนที่3นะครับจะเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการก็จะเน้นเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกร 300,000 รายนะครับให้วงเงินไว้258ล้านบาทก็จะเน้นอบรมลูกค้าของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ครับเกี่ยวกับบริหารจัดการเงินโดยตั้งเป้าว่าจะอบรมเกษตรกรได้ถึง 300,000 รายด้วยกันและท้ายที่สุดนะครับจะครอบคลุมไปถึงการประกันภัยพืชผล7ประเภทด้วยให้เกษตรกร 1,500,000 รายครับรวมพื้นที่ประมาณ3ล้านไร่รวมถึงวงเงินที่ใช้อุดหนุนเบี้ยประกันให้กับเกษตรกร 1,200 ล้านบาทนะครับกระทรวงการคลังก็ประเมินบอกว่ามาตรการ4มาตรการหากส่งผ่านมายังภาพรวมของเศรษฐกิจไทยน่าจะกระตุ้นได้ที่ระดับประมาณ 0.1% ครับนะครับเพราะว่าผมบอกนะฮะการประกันพืชผลเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับประเทศซึ่งทำการเกษตรนะครับเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยรัฐบาลก็ต้องเตรียมงบกลางอยู่แล้วก็มีปัญหาก็ต้องมาจ่ายตลอดเวลานะครับซึ่งอันนี้ไม่ใช่วิธีที่บริหารความเสี่ยงที่ถูกต้องนะครับเราเองอยากจะให้ระบบนี้เกิดนะครับเที่ยวนี้เป็นครั้งแรกที่เราคิดว่าเราเดินด้วยวิธีนี้เนี่ยระบบการประกันพืชผลน่าจะเกิดขึ้นได้ครับก็เป็นแนวทางนะครับที่เมื่อวานข้อออกมาโดยคณะรัฐมนตรีจะเห็นว่ารอบด้านแล้วก็รัดกุมมากยิ่งขึ้นนะครับคือตั้งแต่ปัจจัยการผลิตจนถึงด้านของหนี้สินเกษตรกรเลยนะครับประกอบกับช่วงนี้ฝนเริ่มตกมาแล้วก็หวังว่าปัญหาของพี่น้องเกษตรกรจะเริ่มบรรเทาลงไปนะครับ